แปลว่าไม่ชั่วแปลว่าผิดปูชั่วแปลว่าไม่ผิดหรอถูกต้องแต่ว่าในภาษาจีนภาษาพูดปูชั่วมักจะหมายถึงยอมรับหรือเห็นด้วยเป็นคำชมมากกว่านะครับตัวอย่างเช่นภาษาจีนของเขาพูดไม่เร็วจริงๆ他的中文说的真不错他的ของเขา中文ภาษาจีน说的พูดได้อย่างไง真不错ไม่เร็วจริงๆอีกที他的中文说的真不错คนนี้นะไม่เร็วพวกเราชอบเขาหมดเลย这个人真不错我们都喜欢他这个人คนนี้不错ไม่เร็วใช้ได้我们พวกเรา都ทั้งหมด喜欢他ชอบเขาอีกทีหนึ่งครับ这个人不错我们都喜欢他จำได้หรือยังครับ不错คำชม